สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่องบทเรียนจากภัยแล้งที่มีต่อประเพณีสงกรานต์ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยปีนี้นับว่ารุนแรงและก็น่าเป็นห่วงอย่างมากทางภาครัฐจึงมีมาตรการประหยัดน้ำนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนให้ช่วยกันในขณะที่เทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของไทยก็ได้มีการรณรงค์ในเรื่องของการเล่นน้ำแบบสืบสานประเพณีเน้นการประหยัดน้ำเนื่องในอยู่ในภาวะภัยแล้งเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนนะคะโดยผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,029 คนสำรวจระหว่างวันที่13ถึง16เมษายนนี้นะคะสรุปผลได้ดังนี้ค่ะเมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ภัยแล้งณวันนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับรู้สึกเป็นห่วงกังวลเรื่องน้ำกินน้ำใช้ที่อาจจะถึงขั้นวิกฤตสงสารและเห็นใจชาวนา 87.10% ครับอันดับ2ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 84.09% ครับอันดับ3ภาครัฐควรหาแนวทางป้องกันในระยะยาวแก้ไขอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 79.48%เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าสถานการณ์ภัยแล้งมีผลต่อเทศกาลสงกรานต์อย่างไรนะครับอันดับ1ครับคนออกไปเล่นน้ำน้อยลงน้ำมีน้อยต้องใช้อย่างประหยัดนะครับ 76.63% เป็นเรื่องที่ดีนะฮะอันดับ2ครับอากาศร้อนจัดมีผลต่ออารมณ์และสุขภาพร่างกาย 68.19% อันดับ3ภาครัฐออกมาควบคุมดูแลการเล่นน้ำกำหนดเวลาและพื้นที่ในการเล่นน้ำเมื่อถามว่าการจากสถานการณ์ภัยแล้งประชาชนได้มีการปรับวิธีการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์อย่างไรบ้างอันดับ1นะครับใช้การประพรมประแป้งแทนการสาดน้ำครับ 75.92% อันดับ2ใช้อุปกรณ์เล่นน้ำแบบประหยัดเช่นปืนฉีดน้ำกระบอกเนี่ยเล็กลงนะครับใช้ฟ็อกกี้แล้วก็ขันใบเล็กลง 74.34%อันดับ3สงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แทนการเล่นสาดน้ำอันนี้น่ารักเลยนะครับ 62.27% ครับค่ะแล้วเมื่อถามว่าถ้าขาดแคลนน้ำอย่างนี้ทุกปีประชาชนคิดว่าการเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์จะหายไปหรือไม่อันดับ1นะคะตอบว่าไม่หายไป 49.61% เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของไทยที่มีมานานเป็นเทศกาลรื่นเริงของคนไทยบรรยากาศสนุกสนานส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของไทยอันดับ2นะคะไม่น่าจะหายไป 31% เพราะเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งได้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นน้ำแบบประหยัดทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดับ3หายไปแน่นอน 10.08% เพราะไม่มีน้ำให้เล่นอาจเป็นเพียงแค่วันหยุดยาวที่ประชาชนได้หยุดพักผ่อนไปเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาเมื่อถามว่าประชาชนได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นและมีผลต่อประเพณีสงกรานต์ในปีนี้อันดับ1นะคะควรช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ตัดไม้ทำลายป่าลดโลกร้อน 85.03% อันดับ2ทุกคนต้องตระหนักช่วยกันประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 83.47% อันดับ3ต้องรู้จักปรับตัวรับมือเมื่อประเทศไทยไม่มีน้ำใช้หรือว่าน้ำขาดแคลน 76.25% ค่ะ